ีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว Voice News 14:30 นค่ะพักประชาพังพลังประชารัฐนะคะยืนยันว่าการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลยังไม่จบค่ะและยังไม่คิดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยปฏิเสธพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร่วมเลือกรัฐมนตรีค่ะนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมแกนนำคนสำคัญแถลงความคืบหน้าการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลว่าขณะนี้การเดินหน้าเจรจากับพักแนวร่วมที่มีอุดมการณ์เดียวกันยังไม่ยุติมีหลักการใหญ่ค่ะคือการจับมือร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและการจัดสรรตำแหน่งตามนโยบายของแต่ละพักที่สอดคล้องกับเนื้องานยังไม่ได้กำหนดเก้าอี้หรือตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับพรรคการเมืองใดพร้อมปฏิเสธแนวคิดการชิงโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไปก่อนโดยไม่รอเสียงของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อให้นายกรัฐมนตรียุบสภาในอนาคตและไม่อยากให้คาดการล่วงหน้าว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลเพราะทุกอย่างยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจานายอุตมะยืนยันด้วยนะคะว่าการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นกลไกภายในพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่ก็ยอมรับว่าสุดท้ายแล้วหากพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะต้องเข้ามาดูรายชื่อครม.เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ขณะเดียวกันไม่ยืนยันนะคะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังเป็นปัญหาความไม่ลงตัวจะยังคงอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่และพรรคก็ไม่ได้เสียเปรียบเพราะว่าการต่อรองเป็นเรื่องปกติของการเมืองพร้อมให้ทุกพรรคยึดมั่นประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่เรื่องการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างกันทั้งนี้การจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลยังมีเวลาและก็ไม่ได้ล่าช้ากว่ากำหนดแต่ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนเรื่องกรอบเวลาได้หลังจากนี้จะประสานไปยังพรรคแนวร่วมอื่นๆเพื่อพูดคุยกันอย่างเป็นทางการอาทิพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาซึ่งอยู่ระหว่างการประสานเวลาโดยยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเห็นภาพการแถลงข่าวจับมือจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองแนวร่วมเราเอาเรื่องบ้านเมืองนำให้บ้านเมืองเดินไปได้มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการเมืองแค่ต่อรองแบ่งเค้กไม่ใช่นะครับไม่ใช่วันนี้เรามีหลักเราจะเดินตามหลักนั้นนะครับด้วยกันดังที่เห็นตัวอย่างเมื่อวันก่อนที่ เราไปพบสองพรรคการเมืองมาแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็จะใช้เวลาต่อไปนิดนึงนะครับแต่ผมยืนยันว่าจะอยู่ในกรอบเวลาทุกอย่างที่เราดำเนินการด้านนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐยืนยันความเป็นเอกภาพภายในพรรคนะคะซึ่งข่าวการจัดตั้งรัฐบาลมีทั้งจริงและก็ไม่จริงเพราะมีผู้ได้และเสียผลประโยชน์ย้ำว่าการตัดสินใจทางการเมืองเป็นกลไกภายในพรรคซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เกิดความรวดเร็วส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายสนธิรัตน์ย้ำว่าพรรคพลังประชารัฐก็ได้รับข้อเสนอแต่ละพรรคมาพิจารณาค่ะหลังกกต.ประกาศรับรองส.ส.ไปเมื่อวานนี้นะคะเช้าที่ผ่านมา3ส.ส.หญิงค่ะจากพรรคอนาคตใหม่พรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปรับหนังสือรับรองส.ส.จากกกต.แล้วค่ะนางสาวศรีนวลระบุนะคะว่าคนเชียงใหม่เทคะแนนให้เพราะนายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้านนางสาวจิตพัฒน์ไม่สนกระแสตั้ง1,007โดยขอทำหน้าที่ส.ส.ตอบแทนคะแนนที่มอบให้กับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนางสาวจิตพัฒน์กฤษดากรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้ารับหนังสือรับรองจากกกต.เพื่อนำไปรายงานตัวต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวจิตพัฒน์กล่าวว่าดีใจก็ขอทำหน้าที่เพื่อขอบคุณและตอบแทนทุกคะแนนที่ประชาชนมอบให้พรรคประชาธิปัตย์ส่วนตัวก็ตั้งใจที่จะเข้าไปทำงานในสภาในฐานะส.ส.เมื่อถามถึงประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในทวิตเตอร์ที่ติดแฮชแท็กตั้น1,007มีความคิดเห็นอย่างไรนางสาวจิตพัฒน์กล่าวว่าไม่ได้ติดตามนะคะก็ตั้งใจจะทำงานให้ดีพร้อมกับตัดบทบอกขออนุญาตจะต้องเดินทางไปประชุมและไปรายงานตัวส.ส.ที่รัฐสภาต่อค่ะก็ตั้งในสภานะคะในหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะตอบคุณขอบคุณแล้วก็ตอบแทนทุกคะแนนที่มอบให้กับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะอย่างในโซเชียลมีการพูดถึงคุณตันพันเจ็ดตรงนี้เกิดได้ติดตามหรือได้รับข้อมูลข่าวสารไม่เลยค่ะช่วงนี้ไม่ได้ค่ะเพราะช่วงนี้ประชุมพักทุกวันเลยนะคะก็ในฐานะที่เป็นรองเลขาธิการพักด้วยก็มีประชุมกรรมการบริหารพักทุกวันก็ตั้งใจที่จะทำงานอย่างเต็มที่ก็ต้องไงวันนี้ต้องขออนุญาตพอเดี๋ยวต้องไปที่สภาต่อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
ด้านนางสาวศรีนวลบุญลือสสเขต8จังหวัดเชียงใหม่พรรคอนาคตใหม่ก็กล่าวภายหลังการรับหนังสือรับรองการเป็นสสจากกกต.ว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับความไว้วางใจได้รับคะแนนเลือกตั้งอย่างท่วมท้นจะขอทำหน้าที่ให้กับประชาชนอย่างดีที่สุดซึ่งจากการลงพื้นที่ต่างๆก็ได้รับฟังเสียงจากประชาชนในช่วง5ปีที่ผ่านมาตกทุกข์ได้ยากเศรษฐกิจไม่ดีพืชผลทางการเกษตรขายไม่ได้ขาดทุนแต่ละครอบครัวเป็นหนี้สินเมื่อได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นส.ส.ก็จะนำความเดือดร้อนของประชาชนมาประสานงานกับผู้บริหารระดับประเทศเพื่อจัดสรรงบประมาณไปแก้ไขให้กับประชาชนแต่ละพื้นที่ซึ่งไม่เพียงแต่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ว่าจะดำเนินการในทุกจังหวัดที่มีปัญหาความเดือดร้อนอย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าแม้พรรคอนาคตใหม่จะเป็นฝ่ายค้านก็จะไม่ได้ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนคะแนนที่ได้รับอย่างถล่มทลายก็เชื่อว่ามาจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่อยากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานขณะที่นโยบายของพรรคอนาคตใหม่ก็มีความชัดเจนและพรรคก็อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนางสาวศรีนวลยังขอแก้ข่าวนะคะกรณีที่มีการเผยแพร่ว่านายธนาธรบังคับให้ผู้สมัครกู้เงินมา3ล้านบาทเพื่อมาจ่ายหัวคะแนนยืนยันว่านายธนาธรไม่เคยสั่งการดังกล่าวเงินที่ใช้จ่ายอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถที่ใช้หาเสียงก็เป็นเงินส่วนตัวข่าวที่ออกมาจึงเป็นข่าวปลอมพร้อมยืนยันว่านายธนาธรตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติการลงสมัครส.ส.ครั้งนี้เป็นเพราะว่ามีอุดมการณ์ที่ตรงกันค่ะด้านนางสาววทัญญาจากพรรคพลังประชารัฐหลังรับหนังสือรับรองส.ส.ก็ระบุว่าไม่กลัวที่จะซ้ำรอยกับนายธนาธรปมถือหุ้นสื่อนะคะยืนยันขายหมดแล้วตั้งแต่ก่อนสมัครสมาชิกพรรคค่ะนางสาววทัญญาวงโอภาสีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐก็กล่าวหลังรับหนังสือรับรองการเป็นส.ส.ว่าดีใจและจะตั้งใจทำหน้าที่ในสภาให้ดีที่สุดซึ่งอยากขับเคลื่อนนโยบายด้านกีฬาและเทคโนโลยีที่ถนัดและก็ไม่กังวลหากในอนาคตกกต.จะมีการคำนวณสัดส่วนปาร์ตี้ลิสต์ใหม่และจะทำให้พ้นจากความเป็นส.ส.เพราะว่าอยู่ในวงการกีฬามารู้จักแพ้รู้จักชนะซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและยืนยันว่าไม่กลัวซ้ำรอยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เพราะว่าได้เตรียมตัวและก็โอนหุ้นสื่อตั้งแต่ปลายปี2561ก่อนสมัครเป็นสมาชิกพรรคซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่ผู้สมัครส.ส.ทุกคนจำเป็นต้องศึกษาให้ละเอียดรอบคอบและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่างๆทั้งของตัวเองและคู่สมรสไม่กังวลเลยค่ะแล้วก็คิดว่าไม่เป็นปัญหานะคะเพราะอย่างที่ได้เรียนไปเราก็คิดว่าก่อนที่เราจะเข้ามาทําหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยเราสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนมาเป็นตัวแทนของประเทศเนี่ยในเรื่องของขั้นตอนระเบียบทางด้านกฎหมายเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ในฐานะสมาชิกตัวแทนผู้แทนราษฎรเนี่ยจําเป็นจะต้องศึกษาข้อบทกฎหมายให้ละเอียดนะคะรอบคอบแล้วก็ถูกต้องครบถ้วนซึ่งในตรงจุดนี้เองอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือว่าเดียเองก่อนที่จะเข้ามาทำงานตรงจุดนี้เราก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ดำเนินนะคะในส่วนของข้อปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางในส่วนของตัวเองแล้วก็ในส่วนของทางด้านสามีหรือครอบครัวเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะให้ครบถ้วนในทุกๆกระบวนการขั้นตอนค่ะนอกจากนี้นางสาววทัญญายังระบุถึงเรื่องการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีว่าจะไม่มีการใช้เรื่องให้โหวตนายกรัฐมนตรีไปก่อนเพื่อกดดันพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนหลังได้ดูการให้สัมภาษณ์ของนายณัฐพลทิพย์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปในทิศทางที่ว่าให้เลือกนายกรัฐมนตรีไปก่อนและจะยุบสภาทีหลังเพราะไม่ปรารถนาให้ไปถึงจุดนั้นแต่ต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพค่ะสภาก็รับรายงานตัว3ส.ส.ใหม่ได้สมาชิกครบ500แล้วนะคะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเผยในชวนหลีกภัยเสนอเปิดประชุมให้ส.ส.ใหม่ปฏิญาณตัวก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็คาดว่าจะใช้หอประชุม TOT ตามเดิมค่ะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับรายงานตัวส.ส. 3คนสุดท้ายที่กกต.เพิ่งประกาศรับรองเรียบร้อยแล้วทำให้ขณะนี้มีส.ส.ครบแล้วทั้ง500คนซึ่งนายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าในชวนหลีกภัยว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเตรียมนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งก่อนจะประชุมรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ส.ส. 3คนสุดท้ายได้ปฏิญาณตนเป็นส.ส. อย่างสมบูรณ์ก่อนร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอสถานที่ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต่อในชวนว่า
ควรจะเป็นที่สำนักงานใหญ่ TOT ถนนแจ้งวัฒนะเนื่องจากว่ามีความเหมาะสมเรื่องความปลอดภัยและแม้ว่าสถานที่ดังกล่าวจะมีความคับแคบแต่ก็เชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการได้ส่วนการเตรียมสถานที่เพื่อใช้สำหรับรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้พร้อมแล้วค่ะซึ่งการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภาจะใช้วิธีให้สมาชิกทั้ง750คนขานชื่อลงมติทีละคนอย่างเปิดเผยค่ะนายจตุรนต์ฉายแสงระบุนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์กำลังตกที่นั่งลำบากนะคะว่าจะเลือกรักษาคำพูดหรือว่าจะเลือกเอาใจแฟนคลับค่ะพร้อมแสดงความเห็นหากพรรคพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลได้จะเป็นรัฐบาลที่ไม่สมประกอบขาดความชอบธรรมอย่างรุนแรงค่ะที่ศาลทหารกรุงเทพนายจตุรนต์ฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมทนายความเดินทางมาเพื่อสืบพยานฝ่ายโจทก์คดีความผิดตามมาตรา116และเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษลงระบบออนไลน์มีเนื้อหาเข้าข่ายขัดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากกรณีปาฐกถาที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยช่วงเดือนพฤษภาคม2557ทั้งนี้ศาลทหารได้เลื่อนการสืบพยานไปเป็นวันที่30กันยายน2562เนื่องจากพยานติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาให้การได้นายจตุรนต์ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าศาลทหารนะคะว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ดูจะยุ่งยากพอสมควรเนื่องจากขณะนี้ทั้งสองฝ่ายที่แข่งกันอยู่ได้เสียงก้ำกึ่งกันแต่ว่าฝ่ายพลังประชารัฐชิงความได้เปรียบไปแล้วจากการเลือกประธานสภาแต่ว่าในการเลือกประธานสภาก็สะท้อนให้เห็นว่ามีปรากฏการงูเห่าเกิดขึ้นเพียงแต่ไม่เปิดเผยตัวแต่ถ้าเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าจะได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรก็จะต้องเปิดเผยตัวของงูเห่าซึ่งก็เป็นเรื่องยากคนก็จะไม่ยอมรับนอกจากนั้นการตั้งรัฐบาลนี้จะประสบความยากลำบากมากเพราะว่าพรรคที่จะไปร่วมรัฐบาลบางพรรคเช่นพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยก็จะต้องผิดสัญญาประชาคมถ้าสามารถตั้งรัฐบาลขึ้นได้ก็จะเป็นรัฐบาลที่ได้สะสมเอาความไม่ชอบธรรมอย่างต่อเนื่องค่ะเขาจะอยู่ได้ด้วยการอาศัยงูเห่าและถ้าระบบการนับคะแนนเป็นแบบนี้ต้องนับคะแนนกันที่เป็นเยื่อยาวนานตลอดเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นมีเวลาให้มีการซื้อตัวการจ่ายสตังค์กันในข้างห้องประชุมในห้องน้ำอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นรัฐบาลที่ทุรักทุเลเต็มทีแล้วก็ขาดความชอบธรรมนะครับเพราะฉะนั้นโดยว่าตามเนื้อผ้าแล้วดูจากองค์ประกอบดูจากความเป็นมาจนมาถึงปัจจุบันรัฐบาลนี้ไม่น่าจะอยู่ได้นานแต่ถ้าจะอยู่ได้นานก็คือต้องใช้อำนาจแล้วก็ใช้ผลประโยชน์ต่อรองแลกเปลี่ยนกันรวมทั้งต้องใช้วิธีซื้อตัวนักการเมืองจากภาคอื่นมาสนับสนุนอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็ถ้าอยู่ได้นานก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแต่ว่าจะไปดูถูกเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาใช้วิธีได้สารพัดนะครับใช้กลวิธีเล่ห์เหลี่ยมอะไรต่างๆได้สารพัดรวมทั้งใช้อำนาจและผลประโยชน์เขาแลกเขาก็อาจอยู่นานได้อยู่นานยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเกิดความเสียหายกับประเทศนายจตุรนต์ได้กล่าวถึงสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ว่าขณะนี้อยู่ในฐานะที่ลำบากเพราะว่าหัวหน้าพรรคเดิมก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยประกาศหลักการไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ถ้าร่วมรัฐบาลก็จะไม่ตรงกับที่ประกาศไว้จะอ้างว่านายอภิสิทธิ์ลาออกแล้วก็ไม่ได้ผิดหลักการทำให้พรรคประชาธิปัตย์ก็ตกในที่นั่งลำบากนะคะว่าจะเลือกรักษาคำพูดหรือจะเลือกเอาใจแฟนคลับของตัวเองเรื่องนี้ใครจะคิดแทนพรรคประชาธิปัตย์ก็คิดยากนะคะขณะเดียวกันผู้สนับสนุนอีกจำนวนมากก็ย้ายไปสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐเพราะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศไม่เอาพลเอกประยุทธ์เวลานี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรจะดึงแฟนคลับเก่ากลับมาได้นอกจากนี้การที่พรรคประชาธิปัตย์ตกที่นั่งลำบากเพราะว่า12ปีมานี้พรรคประชาธิปัตย์ได้ทำให้ผู้สนับสนุนตัวเองเข้าใจและนิยมชมชอบระบอบเผด็จการไปแล้วการขัดขวางการเลือกตั้งการส่งเสริมให้มีการรัฐประหารการแก้ต่างแทนการรัฐประหารสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในช่วง12ปีวันนี้พรรคประชาธิปัตย์จะทำเป็นว่ายังสนใจประชาธิปไตยจะแก้รัฐธรรมนูญก็ฟังไม่ขึ้นแล้วขัดกับผู้สนับสนุนตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นคิดว่าพรรคที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะเอาอย่างไรดีก็คือพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะนำประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนพร้อมกับมอบกอรมน.บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่2ทับ2562โดยที่ประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอำเภอในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกเว้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและอำเภอสุไหงโกลกอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสออกไปอีก3เดือนก็คือตั้งแต่20มิถุนายนนี้และสิ้นสุดในวันที่19กันยายนนี้ค่ะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ยังพิจารณาการเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเห็นชอบหลักการในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551และก็มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมายดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอของกฎหมายเพื่อเป็นมาตรการในเชิงบวกที่สำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการปรับลดพื้นที่การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งจะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กับประชาชนและยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยค่ะ1ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ชมใครที่ได้รับใบสั่งแล้วหลายครั้งที่ไม่ไปเสียค่าปรับนะคะล่าสุดค่ะกรมการขนส่งทางบกบอกว่าถ้าไม่จ่ายค่าปรับนะคะเสี่ยงถูกปรับสูงสุดอีกนะคะอีก 2,000 บาทช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันหนึ่งในใจคนไทยใน V Fit นั้นมีอะไรมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองมีวิตามิน E มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านมวยชรามีแคลเซียมด้วย V Fit คัดสรรจากพันธุ์ข้าว7ชนิดไม่ผ่านการขัดสี7คุณค่าจากข้าว V Fit เครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดอัมพลฟู้ดThe Daily Dose โลกการเมืองคืนนี้อัญมณีที่ต้องถอดออกจากอุ้งมือตาโนสมีอะไรบ้างเพื่อสร้างประชาธิปไตยตั้งแต่กกต.ไปจนถึงปปช.จนถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสิ่งใดคืออุปสรรคสำหรับการสร้างประชาธิปไตยในเมืองไทยติดตามได้ในรายการ The Daily Dose โลกการเมืองคืนนี้ความไร้เดียงสาคู่รักจึงถูกพัดพรากจากสวรรค์แม้พรหมลิขิตชักพาแต่จะก้าวข้ามอุปสรรคนานาประการได้หรือไม่ชิงฟงหิงเยี่ยมผู้เจ้าการละเมิดกฎสวรรค์รีบมอบตัวรับโทษซะดีดีติดตามชมซีรีส์อภินิหารเทพจิ้งจอก9หางทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.วันที่1ตุลาคมนี้นะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะก็จะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลระบบใบสั่งไม่จ่ายค่าปรับยังต่อภาษีได้นะคะแต่ว่าจะไม่ได้รับป้ายวงกลมเสี่ยงถูกปรับสูงสุดถึง 2,000 บาทค่ะนางจันทิลาบุรุษพัฒน์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ประชาชนที่จะชำระภาษีรถประจำปีกรณีมีใบสั่งแต่ยังไม่ชำระค่าปรับคือสามารถชำระค่าปรับพร้อมกับชำระภาษีรถประจำปีได้ในคราวเดียวกัน
ดยกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการบันทึกข้อมูลการชำระค่าปรับที่เชื่อมโยงกับระบบใบสั่งจราจรของผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถจึงจะได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีหรือว่าป้ายวงกลมตามปกติส่วนกรณีผู้เสียภาษีที่ยังไม่พร้อมชำระค่าปรับในคราวเดียวกันยังคงสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่จะไม่ได้รับป้ายวงกลมโดยจะได้รับหลักฐานการเสียภาษีประจำปีชั่วคราวซึ่งมีอายุ30วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนออกให้เท่านั้นและหากชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถนำหลักฐานใบเสร็จการชำระมาแสดงเพื่อขอรับป้ายวงกลมฉบับจริงได้ภายหลังค่ะแต่หากยังไม่ชำระค่าปรับดังกล่าวและสิ้นสุด30วันเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจจับได้ซึ่งก็จะมีความผิดตามพรบ.รถยนต์กรณีไม่มีป้ายวงกลมมีโทษปรับสูงสุดคือ 2,000 บาทโดยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าในปี2561มีการออกใบสั่งไปทั้งสิ้น11ล้านใบในจำนวนนี้ค้างชำระค่าปรับถึง9ล้าน7แสนใบค่ะขณะที่ในปี2562มีการออกใบสั่งไปแล้ว7ล้านใบมีการชำระหรือว่าค้างนะคะมีการค้างชำระค่าปรับถึง5ล้าน9แสนใบเลยทีเดียวค่ะไปกันที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะสื่อจีนเผยรัฐบาลปักกิ่งค่ะกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะจำกัดการส่งออกของแร่หายากซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในอุตสาหกรรมหลายแขนงไปยังสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้ในเรื่องของสงครามการค้าค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติของจีนเปิดเผยกับสำนักข่าวซินหัวว่ารัฐบาลปักกิ่งจะให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับความต้องการใช้แร่หายากภายในประเทศและจะพิจารณาความต้องการของประเทศอื่นตามสมควรขณะที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไม่ได้ตอบคำถามโดยตรงนะคะว่าจีนจะงดส่งออกแร่หายากไปยังสหรัฐหรือไม่ในหูสีจีนบรรณาธิการใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งก็เป็นสื่อในเครือของหนังสือพิมพ์พรรคประชาชนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนทวิตข้อความว่าเท่าที่ผมรู้จีนกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะจำกัดการส่งออกแร่หายากไปยังสหรัฐที่ผ่านมาสหรัฐต้องพึ่งพาการนำเข้าแร่หายากจากจีนซึ่งแร่หายากเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้าผู้บริโภคสินค้าอุตสาหกรรมและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆด้วยค่ะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของประเทศมาเลเซียนะคะประกาศว่ามาเลเซียจะส่งขยะพลาสติกจำนวน 3,000 ตันกลับคืนไปยังประเทศต้นกำเนิดค่ะนับเป็นชาติเอเชียล่าสุดที่ปฏิเสธขยะจากประเทศร่ำรวยค่ะเยาปียินเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของมาเลเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังเข้าตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือคลังนอกกรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุขยะพลาสติก60ตันซึ่งนำเข้าโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยมีการสำแดงข้อมูลเท็จจะถูกส่งกลับนะคะเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียบอกว่าขยะเหล่านี้มาจาก14ประเทศเช่นสหรัฐญี่ปุ่นฝรั่งเศสแคนาดาออสเตรเลียและอังกฤษทั้งนี้พลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะถูกจำกัดนะคะกำจัดด้วยวิธีการเผาซึ่งก็ก่อให้เกิดสารพิษในอากาศหรือว่าวิธีการกองทิ้งกลางแจ้งซึ่งก็จะปล่อยสารปนเปื้อนลงในดินและก็น้ำในปีที่ผ่านมามาเลเซียกลายเป็นปลายทางสำคัญของขยะพลาสติกหลังจากจีนสั่งห้ามการนำเข้าขยะจากทั่วโลกซึ่งมีปริมาณมากถึงปีละกว่า7ล้านตันก็ทำให้โรงงานแปรรูปขยะก็ผุดขึ้นหลายสิบแห่งหลายแห่งเป็นโรงงานเถื่อนทำให้ชาวบ้านก็ร้องเรียนถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ก็สั่งให้รัฐบาลของเขานะคะว่าจ้างบริษัทเดินเรือเอกชนให้ขนขยะจำนวน69ตู้คอนเทนเนอร์กลับไปยังประเทศแคนาดาค่ะโดยบอกว่าถ้าแคนาดาไม่ยอมรับคืนก็จะทิ้งขยะเหล่านั้นในน่านน้ำของแคนาดาเองค่ะและทั้งหมดก็คือชั่วโมงข่าว Voice News 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ